بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكب شكرขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่เราได้มีโอกาสนะครับมาพบปะพี่น้องในจรัญสนิทวงจรัญสนิทวง 96/1 นะครับและวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยในหัวข้อจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวสู่เจ้าให้พ้นจากนรกฉะนั้นวันนี้เรื่องที่เราจะคุยมันสโคบแล้วก็เน้นหนักไปเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องการดูแลลูกและเรื่องจะดูแลยังไงให้ลูกเรานั้นได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับวันนี้จึงไม่แปลกพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวและมันเป็นหัวข้อที่เราเอามาตั้งกันเลยอัลลอฮฺบอกกับเราพี่น้องในฐานะหัวหน้าครอบครัวในฐานะบรรดาผู้ศรัทธากูอันฟุซักุท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าเองอันดับแรกประการแรกพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาใช้ให้เราปกป้องตัวเราเองก่อนปกป้องในที่นี้ปกป้องเรื่องอะไรครับพี่น้องไม่ได้บอกให้ปกป้องให้พ้นจากความยากจนไม่ได้บอกปกป้องให้พ้นจากการมีบ้านหลังเล็กหรือมีความลำบากในชีวิตดุนยาแต่วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราปกป้องตัวเราน่ารอดกูอันฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารจงปกป้องตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้อัลลอฮฺบอกไปแล้วพี่น้องจงปกป้องตัวเองนะและภรรยาลูกเมียของพวกเจ้าให้พ้นจากนรกของอัลลอฮฺทำไมวันนี้เราต้องปกป้องเราปกป้องเมียเราลูกเราให้พ้นจากนรกพี่น้องเพราะดุนยาจนยังไงก็ไม่มีปัญหาจนยังไงก็มีกินถึงจะลำบากยังไงดุนยาสุดท้ายจบที่ตายแค่นั้นเองแต่วันนี้อาเครอพี่น้องมุสลิมเราผู้ศรัทธาวันนี้วันนั้นเราจะปกป้องตัวเราให้พ้นจากนรกได้ยังไงนี่คือทางรอดแล้ววันนี้เราจะทำกันยังไงนี่แหละครับคือโจทย์ที่เราจะคุยกันอันดับแรกพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลูกผมบอกกันเลยพี่น้องว่าวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาให้ลูกเรามาเนี่ยนะครับลูกคือริสกีที่เราต้องภูมิใจและต้องดูแลปกป้องเขาเวลาเราเดินเข้ามาในชุมชนพี่น้องเนี่ยนะพี่น้องบอกตรงๆเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ปกติเวลาเราบรรยายโอกาสมาบรรยายที่แบบนี้น้อยมากๆนะครับแต่เวลามาแล้วเนี่ยทริปต่อไปต้องจัดเวลาหลังมะกริบไปอย่างดีต้องเป็นประจำนะต้องเป็นประจำนะอินชาอัลลอฮ์นะชาอัลลอฮ์นะไม่ต้องซีเรียสนะบางนะที่อื่นไม่ให้ที่นี่ให้ซองผมด่ากลับไม่ต้องให้เลยนะที่นี่ไม่ต้องเลยนะบอกคุยกับเราผู้จัดการผมบอกจัดเวลามาเลยจัดเวลาเลยนะถ้ามากรุงเทพถ้ามันไม่ชนจริงๆนะครับอินชาอัลลอฮ์นะต้องมานะบางนะผมมาบางต้องมานะไม่ใช่มาคนเดียวเลยมึงพูดไปคนเดียวกูไม่อยู่ยุ่งเลยนะต้องมานะบางอินชาอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราบรรยายที่นี่นะบางคนนะครั้งต่อไปเราฉายสปอตไลท์ไปนั่งตรงนู้นเลยอินชาอัลลอฮ์นะแล้วพี่น้องนั่งเป็นแถวยาวมานะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเราสนองนโยบายรอเก้าในอดีตเลยนะครับเพราะว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเลยนี่อัลฮัมดุลิลละห์เวลาเข้ามาแล้วพี่น้องเวลาดูแบบนี้ไอรุ่นเรายังไม่เท่าไหร่นะบางนะเห็นลูกไอบางอ้วนเล็กๆที่มันวิ่งกันนะพี่น้องแล้วเด็กถอดเสื้อวิ่งกันเละเทะเล่นสนุกสนานบอกเลยผมสะกิดบางแล้วว่าถ้าเด็กพวกนี้ไม่มีศาสนาคอยดูแลโตขึ้นมาพังทุกรายจริงไหมบ้างผมพูดอย่าโกรธผมนะ
ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะที่ตรงอื่นก็เหมือนกันถ้าไม่มีศาสนาดูแลพังทุกไร่แต่ที่อื่นมันยังอยู่เข้าใจไหมน้องเขาอยู่สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกับเรายาบ้าก็มีชนยาก็เยอะส่งของเมสเซนเจอร์ก็เพียบเมสเซนเจอร์แบบไม่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์อะพี่น้องมีคุณหมอก็มีนายแพทย์ก็น่าจะมีนายร้อยก็อาจจะมีบ้างมีทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้ไอ้ลูกร้านไอ้มัดไอ้แร่ไอ้ซบไอ้ยำไอ้หน้าเราวันนี้พี่น้องถ้ามันเติบโตไปอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ให้พวกเรามาอยู่ตรงนี้พี่น้องรู้ไหมท่านอยู่ตรงนี้ท่านมองที่ตึกคอนโดสูงๆนั่นนะพี่น้องที่อยู่เหนือหัวเราขึ้นไปเคยคิดไหมทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้กูอยู่บนนั้นทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้กูอยู่ชีวิตที่สบายในหมู่บ้านจัดสรรในอะไรต่างๆที่เขาเรียกวิสัยทัศน์ภาพวิวที่มันดูดีกว่านี้ทำไมอัลลอฮ์เลือกให้ตรงนี้พี่น้องอัลลอฮ์ไม่รักเราเหรออัลลอฮ์เกลียดพี่น้องใช่ไหมที่ให้มาอยู่ตรงนี้อัลลอฮ์ให้ท่านมาอยู่ตรงนี้เพราะอัลลอฮ์ไม่สนใจพวกท่านใช่ไหมเปล่าเลยว่าอินตะอุดดูเนียมาตัลลอฮ์หากแม้พวกเจ้าจะนับเนียมัดความโปรดปรานต่างๆที่อัลลอฮ์ให้เจ้าละตุฮซูฮาเจ้าไม่สามารถนับมันได้คนอยู่คอนโดสุดยอดสูงจะตายแอร์มีทั้งในส้วมทั้งลานจอดรถเดินเข้าไปในห้องแต่ไม่มีอิสลามที่ครับของเราอยู่ดงแบบนี้อัลลอฮ์ให้อิสลามกับเราอัลลอฮ์รักเรายิ่งกว่าครับการพยายามจะเป็นคนดีในสังคมแบบนี้เป็นเรื่องยากท่านต้องพยายามมากกว่าคนที่อยู่สภาพแวดล้อมข้างนอกแต่ถ้าท่านทำได้ผลบุญเยอะกว่าคนข้างนอกสิ่งที่จะดึงเรามาเสียเต็มหมดเลยพี่น้องแต่วันนี้ถ้าเราฝืนได้ผลบุญได้เยอะกว่าคนอยู่ข้างนอกอินชาอัลลอฮ์นี่คือบททดสอบพี่น้องและนบีบอกพี่น้องอินนะอิซามัลจะซะแท้จริงผลบุญตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มันจะมาพร้อมกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนี้เราอย่าน้อยใจและอย่าโกรธอัลลอฮ์อย่าเสียใจที่เราอยู่นี้นี่คือวินาทีทองที่พี่น้องต้องทำให้ได้ผมเกริ่นไปเมื่อครู่บอกเด็กเหล่านี้ถ้าไม่มีอิสลามคอยดูแลนะครับพังอย่างเดียวสังคมดูแลเขาไม่ได้เราเป็นผู้ปกครองเราก็ยอมรับว่าเราจะดูแลลูกตลอดเวลาไม่ได้แล้วทำยังไงอะครับพี่น้องเมื่อเราดูแลพวกเขาไม่ได้เต็มร้อย24ชั่วโมงจะอยู่กับเขาให้ผู้ที่อยู่กับเขา24ชั่วโมงดูแลเขาสิพี่น้องนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคืออัลลอฮ์ที่จะดูแลพวกเขาได้แล้ววันนี้เราจะทำยังไงอ่ะพี่น้องอันดับแรกเลยพี่น้องที่รักผมมาแล้วมาเยี่ยมได้มีโอกาสมุซากะเราะห์พูดคุยกับพี่น้องบ้านในระยะเวลาสั้นๆพอไปเจอแบบนี้พี่น้องเจอบังดุลผมคุยแป๊บเดียวอัลฮัมดุลิลละห์พอได้ข้อมูลบ้างกับบังยังไม่ได้คุยเลยนะรายละเอียดกับบังยังไม่ได้คุยเลยบังอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะผมยังไม่ได้คุยรายละเอียดคุยกับบังดุลคนเดียวครบเครื่องเรื่อง 96/1 ชัดเจนรู้เรื่องอย่างนี้เลยพอคุยปั๊บยอมรับไหมแต่ก่อนเราก็ไม่ละหมาดจริงไหมบ้างแต่ก่อนเราก็ไม่ละหมาดเราจะเลวเราจะทำมัสยิดเราจะฝืนอัลลอฮ์ขนาดไหนนะพี่น้องอัลลอฮ์ยังให้โอกาสในการที่ท่านจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีแล้วจะทำยังไงอ่ะพี่น้องอยากปกป้องตัวเจ้าให้พ้นนรกอันดับแรกที่เจ้าต้องทำเอาหัวใจเจ้าให้มีอัลลอฮ์เต็มร้อยที่เราไม่ละหมาดตะก่อนเรารู้ไหมครับว่ามุสลิมต้องละหมาดผมถามบังดุลหนึ่งรู้ไหมบังดุลรู้ไหมว่ามุสลิมต้องละหมาดรู้ใช่ไหมครับทำไมบังไม่ละหมาดตอนนั้นตอนนู้นบังจ้ะเพราะอะไรไม่ละหมาดจ้ะบัง
พูดตรงๆเลยบ้างผมกันเองวันนี้เราใกล้ชิดแต่นานๆจะละหมาดนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่ละหมาดแล้วนะนานๆเอาทีแต่ก่อนเราไม่คิดเรื่องละหมาดเลยใช่ไหมดุลเที่ยวอย่างเดียวใช้ชีวิตตามที่เราต้องการใช่ไหมครับนี่เราตอนนั้นเรากลัวนรกไปบางดุลแต่ทำไมเราไม่ละหมาดเพราะนี่คือคำตอบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างขอบคุณมากบางดุลจะซากันล่อคอยรอนนี่คือตัวอย่างพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตอนนั้นเรารู้ว่าหุกกรมอัลลอฮ์บังคับใช้แต่ใจเรายังไม่กลัวอัลลอฮ์เต็มร้อยวันนี้พอเราลองได้ละหมาดแบบนี้แล้วพี่น้องเชื่อผมไหมจะให้เราทิ้งละหมาดสักวักตูเราคิดเยอะเราไม่กล้าเรากลัวอัลลอฮ์ทำไมอ่ะพี่น้องอดีตเรารู้ตั้งเยอะแต่เราไม่ละหมาดเราไม่สนใจเรื่องศาสนาแต่วันนี้เราเมื่อเริ่มละหมาดพี่น้องหัวใจเริ่มกลัวอัลลอฮ์เราละหมาดแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือการเปิดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชุกรอัลลอฮ์มากๆบังดุลแล้วพี่น้องที่เป็นแบบบังดุลเนี่ยในระแวกนี้นะครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆถึงแม้ว่าเราจะเริ่มละหมาดได้แค่วักตูเดียวนี่คือความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำหัวใจพี่น้องให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้ได้ให้กลัวอัลลอฮ์ให้ได้ให้รักอัลลอฮ์ให้ได้ทำยังไงอะครับบังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอันดับแรกนบีบอกกับซอฮาบะห์ในอดีตที่ทำเรื่องเลวร้ายยิ่งกว่าเราของเรานี่ไม่ได้ครึ่งเลยพี่น้องเราเสพยาแค่นั้นเองเราขายาแค่นั้นเองจิบจิบมาจิบจิบนะพี่น้องเราต่อให้ท่านฆ่าคนตายด้วยท่านมีเรื่องกับใครตีกันจนตายด้วยอันนี้ยังจิบจิบเล็กๆเองพี่น้องสิวสิวคนที่ทำเลวกว่าเราในอดีตเขาเปลี่ยนตัวเองได้นบีสอนยังไงพี่น้องถ้าอยากเป็นคนดีนะนบีบอกประกาศแรกเลยกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวันนี้เรากล่าวอยู่แล้วว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวันนี้เรายอมรับใช่ไหมพี่น้องว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเรามีใครไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามีอีกไหมครับพี่น้องในที่นี้เราจะสูบบุหรี่เราจะติดยาเราจะขายยาเราจะทำซินาเราจะขายตัวเราจะไม่ละหมาดแต่เรายอมรับในการเป็นเจ้าของอัลลอฮ์ใช่ไหมเมื่อยอมรับเป็นเจ้าของอัลลอฮ์แล้ววันนี้เหลืออย่างเดียวพี่น้องให้ใจท่านจริงกับอัลลอฮ์ให้แท้จริงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะมีพลังต่อเมื่อไหร่พี่น้องต่อเมื่อหัวใจท่านยะกีนเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์จะเป็นผู้ดูแลท่านผู้ช่วยเหลือท่านผู้ที่รักท่านและผู้ที่ไม่ทิ้งท่านไปไหนโดยเด็ดขาดนี่คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านต้องละหมาดแล้วอิบาดัตจงนึกเสมอว่าอัลลอฮ์อยู่แล้วเห็นท่านตลอดไปวันนี้ผมไม่สุรา เดียวพี่น้องเราอ่านเราจำได้สุรา อัลอิคลาสไม่รู้อิคลาสบางทีเราเองยังงงเลยนะพอบอกกุลฮูจำได้เลยนะบ้างนะมาชาลบ้างพอบอกอิคลาสบางยังงงพอบอกกุลฮูจำได้เลยนะไม่ใช่บางคนเดียวหลายคนพี่น้องเอากุลฮูเราจำได้นี่คืออยากหัวใจสะอาดเข้าใจกุลฮูอัลลอฮ์หัวใจท่านบริสุทธิ์เลยกุลฮูอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์บอกมูฮัมหมัดเจ้าจงประกาศไปนะอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวอัลลอฮ์มีองค์เดียวในยะเวลาเราพูดอย่างนี้ไปแล้วใจเราจะไม่เคารพและไม่อิบาดัตกราบไหว้สิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์วันนี้เราจะติดยาวันนี้เราจะเละเทะยังไงพี่น้องแต่หัวใจท่านต้องยะเกินฉันจะไม่กราบอื่นจากอัลลอฮ์นี่ขัดใจอันดับแรกพี่น้องนี่ขัดหัวใจบริสุทธิ์ครั้งแรกอัลลอฮ์วะฮ์วันนี้ลูกเราในบ้านเรา
พี่น้องดูวันนี้สิครับพี่น้องวันนี้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งหรือยังในบ้านเราวันนี้ชีริกมีไหมในบ้านวันนี้เรายังเชื่อเรื่องโชคเรื่องดวงเรื่องอะไรมีไหมมุสลิมยังเชื่อเรื่องแบบนี้ถ้ามีต้องตัดออกแล้วมั่นใจว่าอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์เท่านั้นให้ฉันเป็นก็ได้ให้ตายก็ได้ให้ขึ้นก็ได้ให้ลงก็ได้อัลลอฮุซซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งตรงนี้นะครับพี่น้องพวกเราได้กำไรยิ่งกว่าคนขับเบนซ์ยิ่งกว่าคนนอนแอร์ยิ่งกว่าคนร่ำรวยบางชื่ออะไรจะบางบางกอเดสนะลำบากไหมบางบางกอเดสขาเสียด้วยนะครับแล้วอยู่สภาพนี้ไปเยี่ยมบ้านบางกอเดสกว้างจากนี่ไม่ถึง4เมตรยาวลงไปลึกผมว่ากะด้วยสายตาไม่ถึง5เมตรอยู่กัน4ชีวิตครับช่วงฝนไม่เท่าไหร่นะบางยิ่งเวลาร้อนยุงเยอะเคยไม่ต้องถามว่าเคยอัลลอฮ์ให้เราโดนอย่างเงี้ยพี่น้องเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อท่านจะได้ยกมือบอกปัญหาท่านกับอัลลอฮ์ไงถ้าวันนี้อัลลอฮ์ให้เรานอนแอร์สบายกี่คนจะยกมือบอกอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ให้เราลำบากเรานอนกันแคบแค่นี้พี่น้องผมมาแป๊บเดียว2ชั่วโมงนะฮะ4โมงประมาณตอนนี้ประมาณ6โมงครึ่งบอกตรงๆนะบางผมอยู่ผมดูแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ชีวิตผมว่าอย่างนั้นแล้วเจอพี่น้องไปผมชูกอต่ออัลลอฮ์ระดับหนึ่งเลยเห็นไปแล้วทำไมอัลลอฮ์ให้เราโดนเพื่อบังจะได้ยกมือบอกอัลลอฮ์ไงบังเพื่อบังจะได้บอกอัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์อัสซามัดชื่อหนึ่งของอัลลอฮ์คืออัสซามัดผู้เป็นที่พึ่งท่านต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สิพี่น้องท่านมีอะไรท่านบอกอัลลอฮ์สิมนุษย์ไม่ได้ยินเสียงท่านแต่อัลลอฮ์ได้ยินเสียงท่านมนุษย์ไม่ได้ยินเสียงเรียกความลำบากของพี่น้องแต่อัลลอฮ์ได้ยินแม้ท่านจะกระซิบยามกลางคืนก็ตามอย่าอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สิพี่น้องท่านลำบากอะไรบอกอัลลอฮ์อย่าบอกกับคนเป็นหลักเพราะมนุษย์ช่วยอะไรไม่ได้อัลลอฮ์ช่วยท่านได้อัลลอฮุซซะมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งนี่เนี่ยหมดแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ให้เราอยู่แบบนี้ท่านจะได้ขออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันลำบากยาอัลลอฮ์ฉันไม่ได้นอนสบายเลยยาอัลลอฮ์ฉันอยู่สภาพแบบนี้ฉันมีชีวิตแบบนี้ฉันไม่เคยนอนฟูกนี่มันอร่อยยังไงหลับในแอร์สบายยังไงอย่างน้อยท่านไม่ถูกสอบสวนแล้วในเรื่องความสบายตรงนี้คนอื่นยังโดนท่านบอกอัลลอฮ์ได้เลยพี่น้องที่รักยาอัลลอฮ์ฉันลำบากแล้วยาอัลลอฮ์ในดุนยายาอัลลอฮ์ฉันไม่สบายแล้วในดุนยายาอัลลอฮ์ลูกคนอื่นเวลาวันอีดเขามีเสื้อใส่หมดเลยแล้วพี่น้องอยู่เขตนี้ด้วยนะครับมุสลิมมีฐานะถัดไปไม่กี่ซอยเองข้อแตกต่างชัดเจนมั้ยเราบอกว่าวันนี้แตกต่างชัดเจนพี่น้องแตกต่างยังเห็นได้ชัดเมื่อแตกต่างแล้วไฟหลุดแล้วครับบางมันแม่ผมเครื่องดีเซลกว่าจะชาร์จเหยียบขึ้นอีกนี่เผลอๆนกนะครับบางบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ต้องปรับตัวเองเป็นรถฮาร์เลย์แล้วนะฮะประเภทบิดได้เลยโดยไม่ต้องวอร์มอะไรอย่างเงี้ยบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ไปได้นะครับไปได้นะพี่น้องยังฟังอยู่ที่บ้านมีนะบางชื่ออะไรนะครับพี่แบงค์ผมชื่ออะไรนะอับดุลวานีนะอย่างน้อยมะอับดุลวานีนั่งฟังที่บ้านอัลฮัมดุลิลลาห์นะ FC เราเลยนะไม่นึกไม่ฝันว่าจะเจอท่านในซอยนี้เลยนะครับมาชาอัลลอฮ์เอาละครับบิสมิลลาห์ได้วันนี้ถามจริงๆพี่น้อง
ในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราในฐานะคนเป็นน้าเป็นอาอย่างเรามีหลานมีลูกเวลาอีดหนึ่งอะพี่น้องเราไม่มีตังค์ซื้อเสื้อให้ลูกเราไม่มีตังค์ซื้อเสื้อให้หลานเราในขณะที่คนอื่นเขามีอย่างพร้อมๆแล้วเหลือใช้ด้วยซ้ำถามจริงๆพี่น้องเคยน้ำตาไหลสงสารลูกไหมครับเคยน้ำตาไหลสงสารหลานเราไหมพี่น้องอยากให้เขาได้ใส่เสื้อใหม่กับคนอื่นด้วยอยากให้เขาได้สนุกได้อร่อยและได้มีความสุขเหมือนคนอื่นด้วยแต่เราไม่ได้นะครับพี่น้องเมื่อเราไม่ได้เวลาท่านขออัลลอฮ์นะพี่น้องอัลลอฮุซามัดพระองค์เป็นที่พึ่งพระองค์คืออัสซามัดพระองค์เป็นอัลวะฮาบพระองค์เป็นผู้ประทานให้อย่างมากที่สุดยาอัลลอฮ์ฉันลำบากแล้วยาอัลลอฮ์ลูกฉันลำบากยาอัลลอฮ์ฉันอยากจะซื้ออะไรให้เขาของขวัญให้เขาฮะดียะห์ให้เขาเสื้อให้เขาฉันทำไม่ได้ยาอัลลอฮ์ในดุนยาขอแต่ยารับในสวรรค์อาคิเราะห์อย่าให้เราลำบากอีกเลยยาอัลลอฮ์ในอาคิเราะห์วินาทีที่วิญญาณเราหลุดให้เราได้รับความสบายตลอดไปด้วยเถิดยาอัลลอฮ์لا تكنتوا من رحمة الله อย่าหมดหวังนะพี่น้องจากความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าหมดหวังเด็ดขาดอัลลอฮ์รักท่านอัลลอฮ์เมตตาท่านบางคนนะครับขอเรื่องดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้นบีบอกขอดุนยานบีขอดุนยากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ให้เขาคนแบบนี้นะพี่น้องเราสั่งอัลลอฮ์อัลญันนะห์หากเขาขอสวรรค์ต่ออัลลอฮ์ละอัตอฮาอียะห์อัลลอฮ์จะให้เขาทันทีพี่น้องวันนี้พี่น้องหน้าที่เราวันนี้พยายามปกป้องตัวเราให้พ้นนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ได้มั่นใจในอัลลอฮ์ให้ได้ถ้ารักลูกถ้ารักเมียถ้ารักครอบครัวถ้ารักหลานสิ่งสำคัญที่สุดที่พี่น้องจะให้กับพวกเขานั่นคือศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยที่สุดในมุกเกมเราวันนี้พี่น้องท่านมีบาลาอันนี้อยู่บาลาซอหรือบาแลที่เราเรียกไม่กว้างทีพี่น้องขอให้เต็มไปด้วยคนละหมาดถ้าจุดตรงนี้มันเต็มเชื่อเหลือเกินบารักัตมันไปหมดในบริเวณนี้แต่ถ้าจุดตรงนี้หายไปพี่น้องบารักัตจะยิ่งไม่มาและสภาพเราอยู่แบบนี้ด้วยบาลาจะลงหนักขึ้นอีกแล้วถ้าวันนี้รุ่นพ่อแม่ไม่มาละหมาดรุ่นพ่อแม่ไม่เอาเรื่องศาสนาพี่น้องจะรู้สึกยังไงพี่น้องถ้ารุ่นลูกท่านตอบกลับขึ้นมาวันหนึ่งเขาตกมุรตัดท่านจะรู้สึกยังไงเขาตกศาสนาเขาเปลี่ยนออกจากอิสลามท่านจะเจ็บปวดยิ่งกว่าไม่มีตังค์กินอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเป้าหมายเราวันนี้อันดับแรกขจัดกำจัดตัวเราขจัดชิริกออกจากร่างกายออกจากหัวใจเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์มีปัญหาบอกอัลลอฮ์ไม่มีอะไรก็แล้วแต่บอกอัลลอฮ์สองเรื่องลูกพี่น้องลูกสมบัติอันล้ำค่าอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราพี่น้องลูกพ่อแม่จะเจ็บปวดที่สุดพี่น้องที่รักเห็นลูกเข้าคุกโดนจับเนี่ยนะพี่น้องเจ็บปวดแล้วนะครับเข้าคุกยังมีข้าวกินนะครับเข้าคุกยังมีเขาเรียกโอกาสทำงานอาชีพเสริมหารายได้ยังมีในคุกเข้าคุกป้ามะยังไปเยี่ยมได้แต่ถ้าลูกเข้านรกใครจะไปดูลูกท่านถ้าลูกไปนรกใครจะมาดูแลแล้วใครจะช่วยลูก
ในอาเครอท่านต้องช่วยเขาตั้งแต่วันนี้สิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องในชุมชนมากๆอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเรื่องเดียวที่ผมขอกับพวกท่านผมไม่ขอให้อ่านกุรอานนะผมไม่ขอให้ท่านมานั่งซิกุรุลลอฮ์ผมไม่ขอขออย่างเดียวละหมาดอย่าทิ้งจะอับจนหนทางจะไม่มีอะไรเลยสักอย่างละหมาดอย่าทิ้งละหมาดเป็นสายสัมพันธ์เชือกเส้นสุดท้ายแล้วระหว่างเรากับอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องได้รับเนี่ยมัดนะครับพี่น้องอยู่บริเวณนี้ดีกว่าคนอยู่ในเมืองใหญ่ๆอีกคนในเมืองพี่น้องจะไปสุเราะห์ทีเขาไกลลำบากนะครับของท่านเปิดประตูออกมาเดินเข้ามัสยิดได้เลยผลบุญ27แค่อยู่หน้าประตูแค่นั้นเองท่านเดินเข้ามาถึงสุเราะห์เลยนี่เนี่ยมัดนี่ความเมตตานะครับวันนี้เรามาแค่นี้เองผมเลยบอกว่าปรับปรุงนะครับเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเรามันจะเป็นคนรักษาละหมาดได้ต่อเมื่อพ่อแม่มันรักษาละหมาดเริ่มกันนะพี่น้องไม่ต้องเยอะ9คนละ9เริ่มคนละทีอย่างน้อยที่สุดละหมาดถ้ารักลูกจงละหมาดและจงสั่งใช้พวกเขาด้วยนบีเคยบอกไว้ในหะดีษพี่น้องมูรูเอาลาดะคุมบิศอลาห์ท่านทั้งหลายจงใช้ลูกๆของพวกท่านให้ละหมาดตอนที่เขาเหล่านั้นอายุ7ปีบริบูรณ์สมัยก่อนเราไม่ทันใช้ตอนลูก7ขวบจริงไหมครับเพราะเราก็ไม่ได้ละหมาดเหมือนกันลูกโตขึ้นมาอายุ20ปีพี่น้องอายุ18ปีอายุ25ปีลูกเรามีหลายแบบเลยติดยาบ้างขายยาบ้างอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นไปแล้วพ่อแม่บางคนบอกจะทำยังไงดีอาจารย์ลูกหนูติดยาลูกผมติดยามันติดไปแล้วนี่มาทำยังไงครับต้องพยายามดุอาแล้วขออัลลอฮ์ให้เขาเปลี่ยนแปลงผมบอกไปหลายต่อหลายที่พี่น้องไม่มีใครเลวจนเปลี่ยนเป็นคนดีไม่ได้ไม่มีใครเลวจนดีไม่ได้และก็ไม่มีใครดีจนไม่มีเลวเหมือนกันจริงหรือไม่คนเลวยังไงก็เปลี่ยนเป็นดีได้คนดียังไงก็กลายเป็นเลวได้เหมือนกันฉะนั้นวันนี้เลยบอกว่าเราไม่ทันตอนลูกเราตะก่อนวันนี้เราเริ่มรู้แล้วพี่น้องอย่าเห็นเล่นๆกับเรื่องละหมาดความสำเร็จทั้งหมดอยู่ในละหมาดพี่น้องได้เวลาพี่น้องอยู่ที่ไหนได้เวลาเมื่อไหร่รีบฝึกการละหมาดท่านจะทำอะไรกันแล้วแต่ละหมาดนะครับพี่น้องและอัลลอฮ์จะช่วยเหลือพี่น้องต่อเมื่อท่านช่วยเหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพ่อแม่รักลูกทุกคนพี่น้องพ่อแม่รักลูกแล้วห่วงลูกที่สุดพี่น้องที่รักครั้งหนึ่งผมจะบอกความรักของพ่อแม่ให้ที่มีต่อลูกนบีเคยบอกว่าให้ตีลูกนะครับพี่น้องเวลาลูกเราอายุ10ขวบถ้าไม่ละหมาดวะดรีบูฮุมอะไรอ่ะตีลูกนะถ้าเด็ก10ขวบไม่ละหมาดให้ตีได้เลยตีพอประมาณให้รู้ว่าเด็กผิดไม่ยอมอย่าเห็นลูกไม่ละหมาดแล้วไม่ลงโทษอย่าสงสารเขาในเรื่องของอัลลอฮ์ถ้าท่านสงสารลูกในเรื่องของอัลลอฮ์เด็กจะโตมาแบบไม่ละหมาดทุกคนรักลูกพี่น้องวันนี้ลูกจะเจ็บพ่อแม่ยอมทนโดนแทนได้วันนี้ลูกจะโดนอะไรพ่อแม่เจ็บปวดแทนได้แต่นรกอัลลอฮ์ไม่ให้พ่อแม่แทนนรกถ้าลูกถูกตัดสินไปนรกยังไงก็ต้องไปรักลูกต้องเข้มกับลูกณวันนี้พี่น้อง
รอดิยัลลอฮ์อะรอฮิมะฮุลลอฮ์บินอับดุลอาซิซแกเป็นระดับคอลิฟะห์นะครับเป็นระดับมีอำนาจใหญ่โตมากในอาณาจักรอิสลามแต่ยากจนเป็นผู้นำแต่ไม่มีทรัพย์เป็นผู้นำรัฐอิสลามแต่ยากจนอยู่บ้านกับดินลำบากกว่าพวกเราเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าวันนี้เราอยู่แบบนี้นะพี่น้องนบีลำบากกว่าเรานะครับเราอยู่แบบนี้ยังมีน้ำใช้ยังมีอาหารกินนบีสองเดือนติดกินอินทผลัมกับน้ำเปล่าเราเคยเจอแบบนั้นหรือยังนบีลำบากกว่าเราซอฮาบะห์ลำบากกว่าเราอุมัรบินอับดุลอาซิซลำบากกว่าเรายากจนพี่น้องจนวันหนึ่งพี่น้องที่รักลูกสาวท่านตัวน้อยๆประมาณลูกๆเราเนี่ยนะครับพี่น้องเดินอยู่บนถนนเห็นลูกแอปเปิ้ลตกอยู่หยิบขึ้นมากินเลยพี่น้องเด็กใครไม่รู้จักความหิวนอกจากคนเคยหิวเท่านั้นวันนี้เรานึกอะไรว่าเห็นลูกแอปเปิ้ลอยู่ๆหยิบขึ้นมากินพี่น้องถามเราเวลาเราไม่มีอะไรกินเราอยู่ลำบากเวลาเดินผ่านร้านอาหารดีๆอ่ะพี่น้องเราเคยเดินผ่านร้านอาหารดีๆเห็นเขานั่งกินกันอร่อยเราจะเข้าไปซื้อเราไม่มีตังค์เลยพี่น้องเราไม่มีเราไม่กล้าแม้แต่จะเดินเข้าไปด้วยซ้ำเราไม่กล้าแล้วไม่ใช่ไม่กล้าไม่คิดจะเข้าไปตั้งแต่แรกได้ซ้ำเราคิดเสมอเราไม่มีความสามารถจะกินพี่น้องเด็กคนนี้หยิบลูกแอปเปิ้ลคว้าแล้วกัดกินเลยคนเป็นพ่อเดินผ่านมาพี่น้องเห็นลูกสาวหยิบแอปเปิ้ลมากินแกควักออกจากปากลูกนะครับควักแอปเปิ้ลที่อยู่ในปากลูกโยนทิ้งพี่น้องเด็กร้องไห้เลยร้องไห้กลับไปบอกแม่ว่าแม่พ่อเอาแอปเปิ้ลออกจากปากหนูตอนหนูกำลังกินอยู่ร้องไห้พี่น้องเด็กหิวแล้วไม่เคยกินมาก่อนภรรยากลับมาหาอุมัรบินอับดุลอาซิซบอกท่านเอาแอปเปิ้ลออกจากปากลูกทำไมท่านลูกเสียใจมากรู้ไหมลูกไม่มีโอกาสได้กินผลไม้ดีๆแบบนี้นะท่านเอาออกจากปากลูกทำไมพี่น้องดูอุมัรตอบว่ายังไงพี่น้องอุมัรบอกว่าเธอรู้ไหมตอนที่ฉันดึงแอปเปิ้ลคว้าออกจากปากลูกเราเนี่ยนะเวลานิ้วฉันล้วงไปในปากเขาแล้วฉันดึงออกมาเนี่ยนะเวลาดึงออกมาลูกร้องไห้อุมัรบอกฉันเหมือนกับดึงหัวใจตัวเองหลุดจากร่างกายเลยสงสารลูกอยากให้ลูกได้กินเหมือนคนอื่นกินอยากให้ลูกได้อร่อยเหมือนคนอื่นอร่อยเวลาฉันดึงออกมาแล้วเห็นลูกร้องไห้เห็นลูกขออากับอุมัรบอกฉันเหมือนดึงหัวใจออกจากตัวไปเลยแต่ฉันกลัวอย่างเดียวนี่เป็นทรัพย์ของไบตุลมาลกองคลังกลางของมุสลิมฉันให้ลูกกินไม่ได้ดูสิพี่น้องสงสารลูกยังไงแต่ไม่ยอมพี่น้องให้ลูกทำในสิ่งชุบัตและของอารอบวันนี้เลยผมเลยบอกว่าพี่น้องนะสำคัญที่สุดผมบรรยายเดี๋ยวผมกลับแล้วบางดุลเดี๋ยวผมกลับแล้วพี่น้องที่มาร่วมกับผมอัสบันบารุนบารุลเลอร์นี่กลับหมดเลยมีใครจะอยู่ต่อไหมครับไม่มีแล้วนะผมไม่รู้จะนอนไหนเมื่อคืนนี้กลับหมดบ้านนอกจากต้องหาบ้านอีกหลังอยู่ที่นี่แล้วอัสบันนะกลับหมดแต่วันนี้คนจะคงอยู่ที่นี่คือใครใครจะต้องคงอยู่ณที่นี้นั่นคือพวกท่านแล้วท่านอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไป
แล้วผมมั่นใจไปน้องถ้ารุ่นพวกท่านอย่างอับดุลกอนนี่วัยรุ่นแบบนี้นะครับพี่น้องอย่างบางอาดุลผมและอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมด้วยช่วยกันถ้าพวกเราร่วมกันเปลี่ยนสังคมนี่เปลี่ยนแน่นอนอย่างเดียวครับขอพี่น้องเรื่องละหมาดไม่ต้องเยอะเรื่องอื่นเสียงอาซานเกิดขึ้นเมื่อไรเตือนกันและกันเลยพี่น้องเตือนเลยครับพี่น้องอาซานแล้วเว้ยละหมาดแล้วเว้ยเฮ้ยแล้วตรงนี้มาตะโกนตรงนั้นก็ได้ยินนะครับเวลาเราทะเลาะกันตะโกนด่ากันได้แล้วทำไมเวลาอาซานเราตะโกนเรียกมาละหมาดไม่ได้อินชาอัลลอฮ์ตั้งแต่พรุ่งนี้เสียงนี้จะต้องเกิดดูอานะบางนะเวลาอาซานที่บาแล้วปั๊บตะโกนเลยพี่น้องเฮ้ยคนบังแล้วไอ้มัดมึงละหมาดยังไปว่าละหมาดไอ้ซ้อเรียกกันพี่น้องท่านนี่ได้รับความอบอุ่นยิ่งกว่าคนหมู่บ้านหลังละ20ล้านอีกนะครับพี่น้องคนอยู่หมู่บ้านไอ้หมู่บ้านบ้านหลังหนึ่งราคา20ล้านยังไม่ได้บรรยากาศพี่น้องใกล้ชิดแบบนี้เลยเรียกสิพี่น้องเรียกกันและกันสู่การละหมาดเรื่องเดียวละหมาดอย่าทิ้งเน้นละหมาดให้หนักที่สุดพี่น้องเน้นละหมาดให้หนักที่สุดเรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆอินชาอัลลอฮ์มันจะยุติลงเองพี่น้องพร้อมจะทำไหมครับบางด้วยนะบางก็เด็ดไปนะบางก็เด็ดรู้ไหมขาบางแบบนี้นะบางยังตาเห็นซอฮาบะตาบอดสองข้างไม่เห็นอะไรเลยพี่น้องแต่ยังพยายามมาละหมาดมัสยิดซอฮาบะบางท่านขาเป๋พี่น้องแต่เขาหวังกับอัลลอฮ์ว่าฉันอยากจะเดินขาดีๆในสวรรค์ของอัลลอฮ์เราเป็นอย่างนี้แล้วขอดุอาอัลลอฮ์ลำบากแล้วดุนยาอาคิเราะห์ต้องสบายเราอยู่สภาพอย่างนี้แล้วละหมาดให้ได้นะพี่น้องอย่าทิ้งละหมาดนะความสำเร็จทั้งหมดกุญแจอยู่ตรงนี้แล้วพี่น้องเอาให้จริงจังเอาให้ได้อย่างน้อยที่สุดก่อนเราตายมุกเกมนี้ต้องเป็นมุกเกมละหมาด 100% ทำให้ได้พี่น้องไม่มีอะไรที่พวกท่านทำไม่ได้ถ้าท่านพยายามและมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮฺผมอยากให้ต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องเลยนะบางนะมีบายานพูดคุยเรื่องศาสนาแบบนี้พี่น้องเดือนละครั้งก็ได้จริงๆเดือนละครั้งก็น้อยแล้วแหละครับและอาจารย์จะมาเมื่อไรอีกอย่าไปรอผมคนเดียวพี่น้องเกิดผมตายไปไม่ต้องรอนะแต่ถ้ามาเมื่อไรบางดูลักจัดคิวล็อกได้มาเลยมาเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับช่วงหลังมะกริบก่อนอิชาเกิดหลังอิชามันมีบรรยายแถวนี้เราล็อกมาทันเลยแต่ระหว่างที่ผมจะมาขอให้พี่น้องได้มีบรรยากาศแบบนี้เป็นประจำอิสติกอมะเดือนละครั้งก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ต้องซีเรียสประสานพี่น้องข้างนอกบอกเข้าไปนะขอให้เขาช่วยแค่เดือนละครั้งหลังมะกริบถึงอิชาพอแล้วพี่น้องให้มีตลอดอินชาอัลลอฮ์พวกเราต้องยืนหลักนะครับอดุลนะเราเป็นคนหนุ่มนะบังเราต้องยืนหลักอย่ารอความช่วยเหลือจากคนอื่นเราต้องช่วยกันเองและสิ่งที่จะทำให้กำปองมุกเกมเราสะอาดที่สุดคือเรื่องละหมาดรับหน้าที่เลยนะพี่น้องนะวันนั้นถ้าพรุ่งนี้เสียงอาซานดังขึ้นเราต้องเรียกซึ่งกันและกันลูกเขาคือลูกเราลูกเราคือลูกเขาเห็นเด็กปั๊บต้อนมันขึ้นละหมาดไอ้หมดเห็นผู้ใหญ่ชวนกันพี่น้องถ้าเขายังไม่มาไม่เป็นไรเราชวนต่อไปอย่าท้อคนคนหนึ่งมาละหมาดได้เพราะท่านเป็นสาเหตุนะอัลลอฮ์ให้ผลบุญยิ่งใหญ่จนนับไม่ถ้วนอินชาอัลลอฮ์แล้วสิ่งต่างๆมัสยิดต่างๆสักวันมันจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องอีสานยังขาวได้อีสานยังเขียวได้ผมก็ไม่เชื่อว่าจรัญ69ทับ1จะมีบรารักัตไม่ได้ไม่ต้องใช้งบประมาณใดๆทั้งสิ้น
ขอแค่ท่านจริงกับอัลลอฮ์เข้าหาละหมาดเวลาได้เวลาแค่นี้พี่น้องบารอกัตท่วมท้นในพื้นที่แห่งนี้เอาให้ทั่วโลกเขาอายพี่น้องบาลาซอกเล็กๆเก่าๆแบบเราเนี่ยให้สุราหลังละ 7-8 ล้านมันอายไปเลยถึงจะเล็กถึงจะเก่าแต่ละหมาดเต็มร้อยนะเฟ้ถึงจะไม่มีแอร์ไฮดรอลิกไม่มีน้ำไฮดรอลิกไม่มีลิฟต์ไม่มีอะไรเลยแต่คนละหมาดเต็มร้อยอินชาอัลลอฮ์ร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องและขออัลลอฮ์ให้บารอกัตเกิดขึ้นในหมู่เกมเราให้ได้รวมตัวกันนะครับรวมตัวกันในพื้นที่นะหลักๆคือคนบริเวณนี้นะบางนะพูดคุยกันมูชาวรัฐกันปรึกษากันบ้านไหนที่เขายังมีปัญหาที่เขายังไม่ละหมาดที่เขายังอยู่แบบไม่เหมือนมุสลิมไปเยี่ยมเขาพี่น้องถ้าผมมีโอกาสมาพี่น้องถ้ามาเย็นแบบนี้นะครับบอกเลยจันชวนบังล้ออัสบันบารูนะอโนน้อยไปเยี่ยมเลยไปเยี่ยมบ้านนู้นหน่อยเราไปได้เลยพี่น้องเราไปได้เลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมเยี่ยมเยียนพี่น้องสุดยอดแต่พี่น้องต้องทำก่อนท่านต้องเริ่มนบีเริ่มแบบนี้แหละพี่น้องประตูต่อประตูเลยนบีเดินไปหาเขาสุดท้ายมะดีนะห์เปลี่ยนแปลงมักกะห์เปลี่ยนแปลงทั่วโลกเปลี่ยนแปลงท่านต้องทำนะครับรวมตัวกันเล็กๆน้อยๆเนี่ย 4-5-6 คนพี่น้องพูดคุยกันแล้วคิดบ้านไหนยังเป็นท่านรู้ดีมากกว่าพวกผมพี่น้องพื้นที่รู้ดีมากกว่าพวกเราไปเลยพี่น้องผมเห็นเมื่อกี้ไงพี่น้องเห็นวันนี้เวลาเดินเข้ามาเราแยกไม่ออกเลยในมุสลิมไม่มุสลิมยอมรับไหมครับยอมรับไหมบังเราแยกไม่ออกเลยอันไหนมุสลิมไม่ใช่มุสลิมแล้วทำยังไงอ่ะครับพี่น้องอย่าด่าเขานะอย่าไปประณามเขาเราต้องเอาศาสนาไปให้เขาให้ได้ทำยังไงให้เขาได้มีโอกาสมาร่วมรับฟังทำยังไงให้เขาได้มีโอกาสมาละหมาดหน้าที่ของเราทุกคนไม่มีใครหรอกครับพี่น้องอยากเป็นคนเลวขอแค่เราให้โอกาสเขาเยี่ยมเยียนนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อแบบยักเกณฑ์มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าละหมาดมันติดได้ถ้าละหมาดมันมีชีวิตชีวาขึ้นได้และเราชวนกันและกันสู่การละหมาดได้บารอกัตเกิดขึ้นแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากบังนะครับมีอะไรปรึกษาหรืออันไหนที่ทำไม่ได้เบอร์บางรุ่นเรามีโทรถามเลยปรึกษาได้นะพี่น้องอย่าเกรงใจนะครับเรื่องศาสนาไม่มีเกรงใจพี่น้องปรึกษาได้เลยแล้วคนเวลาปรึกษานะครับพี่น้องปกติทั่วไปเราอายนะเวลาจะคุยเรื่องดุนยาเรื่องศาสนาอย่าเกรงใจทั้งหมดคือบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งพวกผมเข้ามานี่แสดงว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มอามานะห์ให้อีกหนึ่งอามานะห์อัลลอฮ์ส่งเข้ามาในนี้แสดงว่าเมื่อรู้แล้วต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้ารู้แล้วปล่อยเฉยเราก็ต้องถูกถามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชะลอนะบังนะอยากให้ช่วยกันนะครับอันนี้โปรเจกต์แรกโครงการแรกละหมาดเมื่อเข้าเวลาและชักชวนซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์แล้วก็อันฮัมนะครับกลุ่มอันฮัมนะที่มากับเราด้วยขอบคุณมากๆยะซากัลลอฮ์ในการผลิตคลิป YouTube ของท่านชีวิตผมไม่นึกนะครับพี่น้องว่าจะมาเจอคนฟังบรรยายอยู่ในหลืบซอกซอยแบบนี้เลยนะมาชาอัลลอฮ์สุดยอดนะครับขอให้ทำงานแบบนี้ต่อไปและสักวันหนึ่งนะครับเราจะเขาเรียกอะไรตรงนี้ชุมชนอะไรนะครับตรงนี้อะไรนะครับคูลอสอนชุมชนคูลอสอนนะครับจะเป็นชุมชนตัวอย่างแก่ชุมชนมุสลิมทั่วกรุงเทพอินชาอัลลอฮ์ถ้าเราทำสำเร็จได้โปรเจกต์นี้ลงคลองเตยต่อเลยคลองเตยก็ไม่เบานะครับไล่กันกับเราเลยแต่คลองเตยมีสุรานะในตลาดคลองเตยมีสุราใช่ไหมครับอารุณมีสุราเราทำสำเร็จเราขยายโครงการไปของเตยเลยพี่น้องไหวไหมบังผมลุยท่านลุยไหมอะระวังนะบังบางทีคนดาว่าเดินเข้าไปยังเสี่ยงโดนกระตุกสร้อยเลยนะ
คนทำงานสายไปแล้วบางทีเสี่ยงอีกแล้วบางทีกระตุกสร้อยบ้างเขาเรียกว่ายืมไปใช้แบบไม่บอกนะฮะโทรศัพท์ระวังต้องระวังแต่ถ้าถึงเวลาเราต้องเข้าเราก็ต้องเข้าและผมเชื่ออย่างวัยรุ่นมุสลิมเด็กแขกเราเนี่ยนะมันจะเลวยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันรู้ว่ามุสลิมกับมุสลิมด้วยกันมันวางมือเลยมันมีสปาร์ต้ามันมีปืนไปน้องแต่เรามีสลับเอ้ยมึงมาจากไหนวะอัสสลามุอะลัยกุมบังยุติทุกอย่างมันมีฮิกมะห์ความรักที่เรามีต่อกันมันยิ่งใหญ่เป็นอาวุธที่รุนแรงยิ่งกว่าระเบิดปิงปองอีกจริงๆบังเราเริ่มก่อนที่เรานะครับพี่น้องเริ่มด้วยช่วยกันเปลี่ยนแปลงนะบังนะถ้ารักเด็กๆที่อยู่ข้างนอกรุ่นเราต้องเหนื่อยหน่อยและเด็กข้างนอกเขาจะเป็นคนดีอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ครับอันมีคำถามอะไรไหมครับไม่บังไม่ต้องถามก็ได้หรืออยากเสนอให้ทำอะไรให้ช่วยอะไรบอกเลยนะอาจารย์มีงบเยอะแล้วครับไม่มีเหมือนกันผมบอกปัญหาแก้ได้อินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อถ้าพวกท่านจริงใจพี่น้องทั่วประเทศพร้อมช่วยหมดเลยขอแค่จริงนะครับขอทำจริงนะขอโทษนะบังอย่าว่าแต่ติดก๊อกติดพัดลมเขาสร้างบาลานซ์ให้ท่านใหม่แบบแข็งแรงยังทำได้เลยอินชาอัลลอฮ์ขออย่างเดียวทำให้จริงอย่ารีบด่วนขอความช่วยเหลือจากคนถ้าท่านยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยต้องเริ่มทำก่อนแล้วความช่วยเหลือจะมาเองอย่าเริ่มแบมือขอคนโดยที่เราไม่ได้เริ่มทำอะไรถึงเราจนแต่มีศักดิ์ศรีแต่ถ้าเราเริ่มเพื่ออัลลอฮ์มาไรเชื่อผมไหมพี่น้องอัลลอฮ์ส่งคนมาช่วยเองอินชาอัลลอฮ์นะครับมีไหมครับพี่น้องจะซักจะถามนี่มีไหมครับไม่มีนี่นะทำเลยแหละมีไหมครับมีไหมบังยังไม่ได้เตรียมตัวบังยังไม่ได้เตรียมตัวถามนะครับเอาละวันนี้เชิญเชิญเลยครับเชิญเลยชวนว่ามาฟังผมแล้วฮะเอ๊ะแป๊บนึงผมบอกว่าผมรู้เลยเขาจะพูดอะไรเขาบอกอาจารย์คณะใหม่ใช่ไหมเป็นพวกอิควานบ้างใช่ไหมนั่นแหละบางเอ้ยไอคนที่ถามนะบางนะชวนมันมากำปองนี่แป๊บนึงชวนมันมามุกเก็ตนี่บอกขอโทษนะบางนะมึงทะเลาะมุสลิมกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นี่มึงมาดูพวกนี้นี่มาดูพี่น้องเราอยู่แบบนี้นี่ใช่เวลาทะเลาะและแบ่งพวกกันไหมเรียกมันมาบังเรียกเพื่อนบังมานะมันไม่มาหรอกบังให้มาดูสภาพจริงหลายคนถามผมนี่อีควานไหมใช่ไหมฮะใช่ไหมผมเคยนั่งคู่กับเพื่อนผมที่เป็นคนพุทธผมไม่โดนด่าเป็นมุตตัดแล้วครับแค่นั่งคู่ก็มีปัญหาผมเลยบอกว่าผมนั่งคู่กับคนมาเยอะบางกับนักดนตรีเราก็นั่งนะอย่าไปตัดสินแค่ผิวเผินอยากรู้อะไรมาถามผมตัวตรงตัวเลยคือผมบอกตรงๆเลยนะพี่น้องผมไม่ได้เป็นพวกใครดังนั้นอีกแควอีกขอโทษนะบางดนรู้จักอีกวานไหมรู้จักด้วยบางนั่นนั่นนะบางขอโทษนะบางนี่แม่บางวันนี้ผมไม่ใช่อีควานคำพูดนี้รู้จักไหมครับนั่นไอ้พี่แบงค์แบงค์รู้จักอีควานไหมครับไม่รู้จักดูนี่มันไปคุยเรื่องอะไรไม่รู้สารเปะและเทะเรื่องนี้ใกล้ๆตัวที่ไม่ขัดแย้งนะแล้วที่จะชวนคนเป็นคนดีเราไม่เอาไปเที่ยวแบ่งพวกจนเละเทะเสียเวลาบังนะถ้าเจอเขาผมฝากสลามด้วยนะถ้าเขาว่าผมอีควานฝากสลามน่าจะรับสลามได้นะจริงๆผมไม่ได้เป็นเลยพี่น้องอีกแบอีกบอบ้าบอกเขาแตกไม่มีอะไรเลยนะบางคนไอ้นี่ไม่ใช่แนวทางสลับอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินสิพี่น้องคบกับผมดูสักเดือนแล้วท่านจะรู้ว่าผมเป็นยังไงถ้าเป็นวัยรุ่นลองรักพี่สักแป๊บแล้วน้องจะรู้ว่าพี่เป็นคนยังไง
อย่ารีบตัดสินผมอยู่กับอสุบันสมมุตินะอสุบันเจ้าชู้อย่าตายผมเนี่ยนะมั้งไม่น่าจะใช่ผมแล้วนะใช่รุ่นใหญ่กว่าผมนี่มาหลังนะมาหลังแล้วมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยบ้างฉะนั้นเลิกแล้วอันนี้เขาเรียกพวกสัตว์โลกล้านปีนะปล่อยให้มันอยู่ในสวนสัตว์ไปนะฮะผมอยู่กับอสุบันเจ้าชู้นะโอ้เห็นไม่ได้เลยหลีปั๊บเลยแต่ก่อนสมมุตินะเจ้าชู้มากแล้วผมเดินไปกับอสุบันขึ้นรถด้วยกันผมต้องเจ้าชู้มันอสุบันไหมฮะอสุบันมีอีกบ้านหนึ่งพี่น้องรู้ไหมแถวปากเกร็ดสมมุตินะเก็บไปแล้วผมนั่งรถกับอสุบันเนี่ยแสดงว่าผมต้องมีอีกบ้านที่ปากเกร็ดใช่ไหมฮะไม่มีเลยมันไม่เกี่ยวฉะนั้นเลยบอกว่าวันนี้อย่างเดียวที่เราโจมตีเขาอคติและคนที่ถามบ้างอ่ะนะเขาก็ไม่เคยนั่งคุยกับผมจริงไหมฮะนั่นแหละเขาเรียกว่านักเลงไม่จริงถ้าจริงต้องคุยตรงไปตรงมาเรื่องนี้ผมบอกเรื่องเลอะเทอะพาเขามาเยี่ยมเยียนพี่น้องชุมชนครูสอนี่แล้วดูนะเดินเข้าไปเยี่ยมนะพี่น้องเดินเข้าไปดูนะแล้วท่านจะรู้ว่าเวลานี้ควรแบ่งพวกหรือควรไปชวนพี่น้องเราเข้าสุญิตควรแบ่งพวกหรือควรจะเดินไปหาพี่น้องเราที่เขาไม่ละหมาดเขายังไม่หิญาบเขาไม่รู้เรื่องศาสนาอะไรเลยบางผมลูกพี่ผมไม่รู้จะกว่าอีกวานได้ซ้ำไม่รู้ด้วยและถ้าบางไม่รู้ก็ไม่มีผลอะไรกับชีวิตท่านนะไม่ต้องไปสืบไม่รู้ด้วยไม่มีผลอะไรกับอีหม่านพี่น้องเลยแต่ถ้าไม่ละหมาดมีผลแน่นอนจริงไหมฮะเออเราขายข้าวอ่ะนะไม่ต้องเรียนไปเรียนไม่ต้องไปเรียนระบบตีทาโกรัสเลอะเทอะแล้วเราขายข้าวรู้พอ20เราขาย15ทอน5บาททอนได้ถูกเป็นจุบเข้าใจไหมฮะนี่เราขายข้าวแกงในนัดแต่เราไปท่องจำตรีโกณมิติใช่เหรอครับใช่เหรอพี่น้องนี่เพอร์เจอร์บางคนเบ่งเองกูเรียนฟิสิกส์มามันไม่ใช่เลยพี่น้องวันนี้เอาแค่นี้พอละหมาดวาจิบฮิญาบจำเป็นมัสยิดต้องมาพอแล้วและอย่างอื่นเดี๋ยวมันมาเองเรื่อยๆไม่อย่างนั้นลองนะผมท้านะบางนะผมท้าเลยนะครับเอาโต๊ะครูที่ไหนก็ได้มานั่งคุยตรงนี้แล้วคุยเรื่องอิควานเรื่องซาลับพรุ่งนี้ไอ้คนที่นั่งก็ไม่ละหมาดเหมือนเดิมผมให้เหยียบด้วยนะครับไม่ได้ท้ายอย่างเดียวนะให้มาคุยเลยโจมตีไปเลยว่าแบบเอาชื่อผมก็ได้ผมฮาลาลเลยบับลี่เป็นนิควานบับลี่เป็นบ้าเป็นไอ้นู่นไอ้นี่พูดไปเลยพี่น้องลูกพี่ผมที่นั่งฟังตรงนี้พอฟังแล้วอีหม่านไม่ได้ขึ้นเลยแล้วได้อะไรเกลียดบับลี่ใครอะบับลี่ไม่รู้จักด้วยซ้ำรู้จักบับลี่ไหมครับเห็นไหมบังบับลี่คือใครยังไม่รู้จักเลยใช่ไหมฮะขอบคุณมากครับบางกอเดนเห็นหรือยังบังเออไม่ต้องไปพูดแล้วเรื่องแบบนั้นทีหลังเขาถามก็บอกไม่รู้มึงลองถามเขาเองแล้วกันนะเอาเบอร์ผมไปให้เขาโทรมาถามมีเบอร์ไหมฮะนั่นมันบ้าไหมอ่ะสุนัขบิดาผมพูดไปที่อันอติกเมื่อเช้าเองบางคนบอกว่าอิหม่ามมัสยิดนี่ทำบิดอะห์สุดท้ายไม่มาละหมาดสุดเราเลยละหมาดบ้านยิ่งกว่าลุ้นลิเวอร์ได้แชมป์อีกพี่น้องนะลำบากพี่น้องนี่คือคนไม่เข้าใจแล้วบอกหมดเวลานะบางเข้าใจนะละหมาดให้ครบชีวิตตอนนี้คิดตรงนี้ก่อนละหมาดให้ครบเวลาอย่างอื่นตัดแล้วก็วันหนึ่งผมจะพาบับลี่มาอะไรนะครับรู้แล้วใช่ไหมฮะถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวผมจะพาเข้ามานะอินชาอัลลอฮ์โอ้โหแม่งเมื่อกี้ถามผมไม่รู้จักนี่รู้ตั้งนานแล้วมาชาอัลลอฮ์โอ้โหบางรู้หมดเลยนะฮะมาชาอัลลอฮ์ฉะนั้นตอนนี้เราละหมาดให้ได้5เวลาและอย่างอื่นเดี๋ยวมาเองอินชาอัลลอฮ์นะครับมีอีกไหมครับพี่น้องมีอีกไหมครับเดี๋ยวเราจะได้ละหมาดอิชานะครับอินชาอัลลอฮ์นะฮะผมละหมาดแล้วเดี๋ยวไม่มีแล้วนะครับยังไงอย่าลืมนะครับ
ครงการหนึ่งที่ผมขอพี่น้องละหมาดเวลาเขาอาซานและชักชวนซึ่งกันและกันสู่การละหมาดให้ได้อาเชิญจะบังเชิญเลยครับเชิญเลยฮะใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสายใหม่ใช่ไหมครับเราพูดถึงกันครับในตัวต้นเดียวกันกุรอานอ่านต้นเดียวกันอันทำเลยละละหมาดเหมือนกันถูกต้องแต่แก้กันไม่ได้ถูกไหมถูกชัดเจนแต่คือถ้าเกิดว่าเขาแตกแยกนี่คือความหมายส่วนคนแล้วถูกไหมครับชัดเจนคือถ้าเกิดว่าบังถ้าเกิดเพราะว่าที่ผมสัมผัสอย่างเมื่อกี้มีอยู่เมื่อกี้นึงตัวแดงอันนี้คือผมไปละหมาดมาจัดเลยผมเจอมานะครับคืออยู่กับนี่ผมเจอมาแล้วแต่ถามว่าผมการที่ละหมาดผมไม่ถือผมก็ละหมาดผมนั่นแหละแต่คือเราไม่มีรองเข้าใจบ้างครับผมจะแนะนำคือผมที่ผมจะบอกเลยคือในเนี้ยเรื่องเจ็บเนี้ยส่วนมากเขาจะเป็นเชื้อสายอย่างผมเนี้ยก็มาทางสายกับทางอยุธยาอ๋อทำดีแล้วครับผมคือพ่อแม่เสียหรือว่าอะไรเงี้ยครับบุญทำอะไรหมดอ่าฮะบางคนเขาก็บอกว่าทำไม่ได้บางคนก็ว่าอะไรเงี้ยอืมอืมผมไม่ได้เนี้ยครับอือๆจนกระทั่งทุกวันเนี้ยแต่ถามว่ามันก็มีเรื่องแต่แก้ครับเหมือนกันแต่ว่าคือทางพี่น้องผมก็จะไม่ได้อะไรมากครับอันทําดีแล้วถามว่าไม่ทําต่อไม่ไปไม่ทําก็ปกติอ๋อแล้วจะถามว่าอะไรนะครับบังก็คือผมถามว่าผมถ้าอยากจะรู้ว่าอย่างที่บรรดาพี่น้องผมทําอยู่เนี้ยออกนอกแนวทางศาสนามั้ยคือบางเรื่องนะบางนะเรื่องแบบนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าออกนอกแนวทางหรือไม่แนวทางนะฮะเข้าใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำเราไม่มีสิทธิ์ไปตำหนิไปด่าเขาเพียงแต่ว่าวันนี้เราค่อยๆศึกษาไปค่อยๆศึกษาไปนะอย่าให้ผมสรุปในคืนนี้เลยค่อยๆศึกษาไปหลักสำคัญที่สุดเก่าใหม่มันไม่มีในอิสลามตั้งแต่แรกเลยมันมีอารมณ์เราเข้ามาแบ่งแยกแค่นั้นเองนะครับขอแค่ละหมาดร่วมกันตราบใดที่เขายังไม่เป็นตกสัตว์นะเรายังตามกันได้อยู่ส่วนที่บางบอกสุญูดกับดินอันนั้นไม่ใช่คณะเก่าคณะใหม่นะอันนี้ตัดแล้วก็บายบาย see you again tomorrow เลยนะอันนี้สายชีอะอันนี้ปล่อยเขาไปเลยอันนี้ไม่ต้องยุ่งกับเขาแล้วส่วนเราไอ้เก่าใหม่อันนี้ที่เราพูดกันนะเก่าใหม่เราต้องล้มเลิกคำนี้ให้ได้มุสลิมอิสลามไม่มีเก่าใหม่มีหนึ่งเดียววันนี้เลยบอกว่าข้อปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆอย่าเพิ่งพูดอย่าเอามาชวนชนวนทะเลาะใช่ไหมครับบังวันนี้อย่างเดียวไม่ละหมาดไม่ว่าเก่าหรือใหม่บาปแน่ๆอันนี้ครับต้องพยายามเรื่องนี้ส่วนมุลละเขาเรียกอะไรรุ่นปะเราจะทำบุญคนตายไอ้นั่นไม่ใช่เรื่องมาทะเลาะแล้วบังอันนั้นไม่ต้องเถียงแล้วส่วนใหญ่อันนั้นจบไปแล้วเราวันนี้เอาที่ชัดเจนนะครับอะไรชัดเจนคนไม่ละหมาดบาปแน่นอนไม่มีขัดแย้งไม่มีคีราบเลยต้องละหมาดแล้ววันนี้ถามว่าคนทำบุญไม่ทำบุญมีไม่กี่คนเองบ้างแต่คนไม่ละหมาดเต็มมูเกมเลยอันไหนควรจะเริ่มเรื่องไหนก่อนชาลอนะครับค่อยๆเริ่มไปแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเปิดให้เรื่อยๆค่อยๆศึกษาอย่ารีบนะอย่ารีบนะครับค่อยๆศึกษาเอาเด็กติดยามาอยู่กับเราให้ได้ครับก็โซนเนี่ยแหละครับบังโซนเอาตั้งแต่บาแลศูนย์กลางเลยนะอาจารย์ครับผมอาจารย์ยังไม่ได้เดินถึงเพราะว่าบาแลเราในดกในมุกเก็ตเนี่ยจะเดินไปถึงนู่นเลยริมเขื่อนนี่เลยอันทำดีแล้วมีพี่น้องเราอยู่ตรงนั้นอีกอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวคราวต่อไปเรามาตั้งแต่เย็นเราไปเดินเยี่ยมเลยอินชาอัลลอฮ์บังนะบังชื่ออะไรครับบังล้อตรงนำนะก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาให้เราอยู่นะครับอินชาอัลเลาะห์นะไม่อยู่ก็บังดุลนําเองเลยพาไปเยี่ยมพี่น้องชักชวนมาฟังบรรยายหลังมักริบเลยอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะรักกันมากๆบางยังไงก็พี่น้องมุสลิมด้วยกันอัลฮัมดุลิลละห์ครับเดี๋ยวเราละหมาดอิชอนะครับพี่น้องก็ผิดพลาดประการใดขอมาอัปพี่น้องทุกท่านแล้วก็ขอให้เราได้อยู่ชีวิตอย่างสุขสบายที่สุดในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณมากนะครับแล้วมีโอกาสหน้าได้พบกันใหม่อะบิลลาฮิตอฟิกไว้ได้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ